ว่าเกลียดใครยุ่ยทำร้านอาหารซึ่งเราก็ไม่ได้กลัวนะว่าคำพูดนี้คือถ้ามันมาจากความตั้งใจของเราแต่เดี๋ยวนี้ความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องใช้ความรู้ด้วยคือตั้งใจเสร็จต้องไปหาความรู้พี่หาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเป็นปีคือเรียนเรื่อง management เรื่องการบริหารจัดการการคุมต้นทุนอะไรแบบนี้เรียนมาเป็นปีแต่ว่าสามีเป็นคนชอบทำอาหารเป็นคนชอบทำอาหารแล้วเขามีฝีมือทางด้านนี้แต่ก็เราก็เข้าใจแหละธุรกิจอาหารไม่ใช่ว่ามาจากทำแล้วอร่อยกินกันเองในครอบครัวแล้วบอกยูไปเรียนเป็นเชฟไหมเขาก็ไปเรียนคอร์สแบบเป็นเรื่องเป็นราวของเชฟชุมพลกระทะเหล็กเนี่ยค่ะก็เรียนแล้วฝึกงานอยู่ครึ่งปีแล้วส่วนเราก็ไปหาความรู้ทางด้านแมเนจเมนต์แล้วระหว่างนั้นเราก็ทำแบบไปหาแบบที่ชอบก็ปรับแก้ไขไปจนแบบก็ได้มืออาชีพที่กรุงเทพมาช่วยเรื่องออกแบบเรื่องวางคอนเซปต์ร้านแม้กระทั่งเชฟที่ดูแลเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเชฟที่มาจากสถานกงสุลฝรั่งเศสเนี่ยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเป็นตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้คือวางไว้เลยว่าตรงนี้เพราะว่าอยู่ติดกับบ้านหนึ่งเราดูแลง่ายคือมีอะไรเราถึงเราพร้อมแก้ปัญหาทุกธุรกิจที่เริ่มใหม่เตรียมตัวไว้เลยว่าคือเราพร้อมหรือเปล่าที่จะลงไปคุกกับปัญหาก็คือวางแผนแล้วต้องเป็นตรงนี้ค่ะตอนนั้นเรามองไหมคะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยหลักๆต้องเป็นกลุ่มคนทำงานในนิคมอุตสาหกรรมตอนนั้นยังไม่ได้เจาะว่าเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมคือมองแค่ว่าตอนนั้นนะคะมองแค่ว่าแถวนี้ไม่มีร้านอาหารดีๆเราคิดว่าอยากจะซัพพอร์ตคนพนัสนิคมคนบ้านบึงคิดแค่นี้แต่พอวันนึงอ่ะบางทำเลมต้องรอโอกาสค่ะพอโอกาสมานิคมขยายเนี่ยเราเริ่มเห็นกลุ่มเป้าหมายชัดขึ้นชัดเจนขึ้นเอาละทำได้แล้วท้อไม่มีนะคือด้วยความที่เราทำธุรกิจมาตลอดเรารู้ว่าทำอะไรก็ต้องเจอกับปัญหาก็เพื่อนก็จะบอกตลอดว่าทำร้านอาหารนะปัญหาเรื่องคนนะแล้วก็เลยย้อนกลับแล้วธุรกิจอะไรไม่มีปัญหามันมีแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะเตรียมใจหรือเปล่าแต่เนี้ยก็เตรียมใจมาตลอดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของเราเตรียมตัวมาโดยการหาความรู้โดยแล้วก็เวลาไปเรียนเนี่ยจะได้เพื่อนๆที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยเขาน่ารักมากก็คือจะแนะนำอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำมันก็เหมือนทางลัดของเราอะค่ะก็คือกลายเป็นว่าปัจจุบันคนที่จะทำร้านอาหารจะต้องรู้แล้วก็เรียนเรื่องอาหารเองจะต้องไม่พึ่งทางแม่ครัวหรือว่าเชฟอย่างเดียวคือควรจะรู้และควรจะเป็นด้วยตัวเองคือในยามนี้คือวิชาความรู้มันไม่ไปไหนอ่ะคือเพราะฉะนั้นก่อนจะทำถึงบอกว่าเรื่องความรู้สำคัญต้องลงทุนกับความรู้สูงค่ะก็ตรงนี้ก็20 กว่าล้านค่ะตอนนี้เกือบ30ค่ะก็30ชีวิตทีเดียวที่อยู่กับที่นี่2ผลัดก็คือผัดผ่ายกัน2ผลัดที่นี่จะจ้างเด็กตามกฎหมายแรงงานเป๊ะค่ะคือแล้วก็ไม่ได้เอาเปรียบน้องก็จะอยู่กันยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดิมเนี่ยวางไว้ว่าไม่น่าจะเกิน3ปีแต่ด้วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอาจจะขยับมาสัก4ปีค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสคือที่ดินก็ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือ1คือน้องอยู่กับเราแล้วแฮปปี้ทํางานด้วยกันแล้วแบบมีความสุขด้วยค่ะค่ะก็จะมีทุกปีเนี่ยก็จะทําบุญแจกข้าวสารทุกปีให้กับคนแถวนี้ละแวกนี้เพราะเราอยู่กับชุมชนน่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํากันแล้วก็แจกข้าวสารแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะทำแล้วให้มันยั่งยืนคือเรื่องขยะค่ะขยะเนี่ยคือต้องยอมรับว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ผลิตขยะเยอะมากค่ะก็จะเป็นภาระตั้งแต่เทศบาลจนแบบส่วนรวมอะค่ะก็ต้องมาฝึกน้องก็บอกเราควรจะมาทำอะไรกันหน่อยไหมจากวันนึงเปิดร้านใหม่ๆเราเห็นเด็กๆขนขยะไปทิ้งรอเทศบาลมาเก็บวันนึง10 ถุงอย่างเงี้ยแล้วบอกก็มันรู้สึกผิดอะคือเราเป็นภาระคนอื่นหรือเปล่าก็เลยมันเริ่มศึกษาวิธีแยกขยะตอนนั้นก็ไม่มีความรู้ก็เริ่มเรียนรู้การทำขยะให้เป็นประโยชน์ก็หัดแยกหัดอะไรก่อนหัดใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์นะอย่างขวดอย่างเงี้ยแยกเอาไว้พนักงานขายก็แบ่งกันลังกระดาษก็ในครัวแบ่งกันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าน้องให้ความร่วมมือตั้งแต่เก็บอาหารหน้าร้านก็จะแยกกระดาษทิชชู่แยกอาหารสดออกมาแล้วก็เราไปหมักเชื้อจุลินทรีย์ก็ไปทำปุ๋ยทำอะไรได้เงี้ย